สำหรับใครที่ชอบบรรยากาศการซื้อของตามร้านค้าแบบในอดีตนะครับแล้วก็อยากย้อนกลับไปสามารถไปเที่ยวชมงานภายในงานอุ่นแอร์รักคลายความหนาวกันได้นะครับเพราะว่ามีการจำลองร้านค้าโชห่วยแบบเก่านำผลิตภัณฑ์ในยุคนั้นและของใช้อื่นๆมาตกแต่งภายในร้านได้อย่างสมบูรณ์เพื่อประชาชนที่มาเที่ยวงานได้ถ่ายภาพกันและก็เลือกซื้อด้วยติดตามจากคุณวรรณชนกสังขเวชรายงานจากพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าครับขอบคุณทั้ง2ท่านนะคะและอีกหนึ่งความน่าสนใจภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวนะคะก็คือบริเวณร้านค้าของสมาคมแม่บ้านตำรวจค่ะซึ่งภายในนะคะจะมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วก็มีกลิ่นอายการย้อนยุคยังไงเดี๋ยวเราตามไปชมกันเลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาถึงภายในร้านค้าของสมาคมแม่บ้านตำรวจแล้วค่ะซึ่งภายในนะคะก็จะเป็นกลิ่นอายของร้านโชห่วยแบบย้อนยุคค่ะซึ่งคอนเซปต์ตรงนี้นะคะมีที่มายังไงเดี๋ยวเราจะไปถามคุณพี่ภายในงานกันค่ะสวัสดีค่ะคืออยากจะทราบว่าคอนเซปต์ของงานตรงนี้อะค่ะมีคอนเซปต์ยังไงบ้างคะในการที่เราจัดแบบย้อนยุคในรูปแบบของร้านโชห่วยค่ะก็ต้องการให้ประชาชนนะคะได้นึกถึงสมัยก่อนที่ว่ามีการค้าขายแบบไหนเนี่ยค่ะแล้วก็อาหารแต่ละอย่างที่เรานำมาก็เป็นสมัยของรัชกาลที่2รัชกาลที่5เช่นน้ำพริกลงเรือค่ะแล้วแกงมัสมั่นซึ่งจากกาบโครงกรก็มีอยู่นะคะก็แกงมัสมั่นแกงแก้วตาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถจะเป็นเน้นเป็นเรื่องของข้าวหวานค่ะแล้วพอประชาชนได้เดินทางมาที่นี่ค่ะในสิ่งที่เขาสนใจส่วนมากจะเป็นตรงไหนบ้างคะก็เขาจะชอบในวัสดุที่เราใส่อาหารนะคะเป็นฉลอมเพื่อย้อนยุคว่าสมัยก่อนไม่มีใช้ถุงนะคะไปไหนก็จะถือฉลอมใส่ผลไม้หรือใส่ของทานค่ะค่ะแล้วอย่างนั้นเดี๋ยวคุณพี่ช่วยพาไปดูตรงฉลอมที่เป็นส่วนที่ขายของสินค้าของสมาคมแม่บ้านตำรวจเลยนะคะได้ค่ะเชิญค่ะค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็คือส่วนของสินค้าที่เรานำมาขายค่ะก็จะมีหลายๆอย่างนะคะอย่างเช่นเราก็จะมีใส่ในฉลอมเล็กๆก็จะมีขนมผิงลูกชิดค่ะค่ะแล้วก็ตะกร้านี้เนี่ยราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะมันก็มีหลายราคาค่ะมีหลายราคาแต่ว่าที่ของสมาคมแม่บ้านตำรวจและของสมาคมแม่บ้านตชด.ที่นำมาขายในวันนี้ไม่ได้คิดมูลค่าอะไรเลยค่ะยินดีที่จะให้ประชาชนได้มาร่วมงานและได้นำไปไว้เป็นที่ระลึกค่ะแล้วส่วนมากผลิตภัณฑ์ชิ้นไหนคะที่ประชาชนให้ความสนใจแล้วก็เลือกซื้อเป็นพิเศษอะคะกะละแมค่ะจะเป็นกะละแมค่ะแล้วก็พวกน้ำตาลตะโนดกะละแมนี่มีความพิเศษยังไงคะคุณพี่ก็กะละแมนี่มันมีมาตั้งแต่สมัยดั้งเดิมนะคะคนโบราณก็จะชอบทานกันค่ะคนปัจจุบันก็ชอบทานค่ะวันนี้ขายหมดก่อนเลยนอกจากกะละแมยังมีผลิตภัณฑ์ชิ้นไหนบ้างคะที่น่าสนใจถึงที่พาเดินได้ค่ะเนี่ยค่ะก็จะมีมะพร้าวแก้วค่ะมะพร้าวแก้วค่ะซึ่งบางทีคือมะพร้าวเนี่ยหลังจากที่นำน้ำไปทำอย่างอื่นทำน้ำมะพร้าวแล้วเนื้อมะพร้าวก็จะไม่ทิ้งค่ะก็นำมาทำเป็นของทานได้อีกค่ะแล้วก็คือที่เรานำมาขายในวันนี้เนี่ยก็คือต้องการให้ชาวบ้านนะคะได้มาร่วมได้ทานของที่ว่ามีดั้งเดิมเพราะปัจจุบันส่วนมากบางทีจะไม่รู้จักแล้วว่ามะพร้าวแก้วเนี่ยเป็นยังไงค่ะอยากให้คุณพี่ฝากเชิญชวนประชาชนให้มาเที่ยวชมก็ต้องเรียนเชิญประชาชนนะคะให้มาร่วมงานอุ่นไอรักสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราได้จัดขึ้นนะคะเพื่อให้ประชาชนได้รำลึกถึงอดีตนะคะแล้วก็ให้มีความรักสามัคคีกันได้แต่งตัวย้อนยุคได้นึกถึงสมัยก่อนที่ว่าแต่งตัวกันมายังไงขอบคุณคุณพี่มากนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับผลิตภัณฑ์ของสมาคมแม่บ้านตำรวจนะคะซึ่งถ้าใครสนใจก็อย่าลืมแวะมาเยี่ยมชมกันนะคะแล้ววันนี้นะคะดิฉันต้องขอตัวซื้อของกลับไปฝากคุณแม่ที่บ้านก่อนค่ะช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะ